เดี๋ยวมาตามดูกันว่าตอนที่แม่เดือนเห็นรถคันนี้แม่เดือนจะรู้สึกยังไงนะครับปลื้มปิ่มขนาดไหนเรามาดูรอยยิ้มนะครับของผู้หญิงคนนึงที่อยากขับเวสป้านะครับแล้วก็มาดูว่าพอเขาได้เวสป้าเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะดีใจขนาดไหนเขาจะรักรถคันนี้ขนาดไหนนะครับนี่ไม่ใช่เป็นการเปย์นะครับชีวิตคนเราอ่ะมันอยู่ได้ไม่นานหรอกครับอะไรที่คิดว่าทำแล้วมีความสุขทำไปเถอะครับถ้าไม่เดือดร้อนใครนะครับโอเคเดี๋ยวมาตามดูกันต่อแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้แต่งเสร็จจะเป็นยังไงครับผมสวัสดีครับวันนี้นะก็เป็นวันที่12สิงหานะครับแม่เดือนเนี่ยพูดมาก่อนหน้านี้บอกว่าอยากได้เวสป้าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับพ่อถาเองก็มองว่าเวสป้ามันแพงอ่ะมันรถอะไรคันเล็กๆคันนึงเกือบ 140,000 นะครับก็เลยมองว่ายังไม่อยากจะซื้อให้ปีนี้อีกนะครับบอกว่าอยากได้อีกแล้วลบเล้าอยากได้อ่ะพ่ออยากได้อ่ะพ่อนะขอเวสป้าคันนึงไอ้เราก็เอาวะใจอ่อนก็เลยคิดได้ให้ง่ายๆมันก็ไม่ใช่แฮปปี้ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วการจะให้ของแต่ละครั้งเราต้องมีภารกิจนิดนึงนะครับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดแม่เดือนได้ดูเนี่ยก็แสดงว่าแม่เดือนน่ะได้รถไปแล้วนะครับวันนี้นะครับพ่อถาเองเนี่ยก็มาซื้อรถเวสป้าให้นะครับเป็นตัว150ใช่ไหมพี่ใช่ป่ะพี่เป้นี่นะครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านพี่เป้ชื่อร้านเลยนะพี่ร้านเวสป้าธนบุรีครับเวสป้าธนบุรีนะตอนนี้มาอยู่ที่ร้านเวสป้าธนบุรีนะสุขสวัสดิ์44ครับผมวันนี้นะครับก็มาทำการซื้อรถโดยที่แม่เดือนไม่รู้พี่ฟิล์มน้องฟิลก็ไม่รู้นะครับพอถามมาคนเดียวเลยเพิ่งไปถอนตังค์เมื่อกี้นะซื้อสดด้วยนะไม่ได้ผ่อนนะครับ คันนี้ราคาเท่าไหร่นะพี่134,900ครับ134,900นะครับจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ชำระเงินเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเขียนเอกสารอยู่งั้นเดี๋ยวพาไปดูรถด้านนอกก่อนละกันนะครับนี่เลยเราจะเอาคันนี้ไปแม่เดือนนะครับเป็นเวสป้า150นะครับอ่ะนี่เลยนะครับรถแม่เดือนนะครับคันใหม่นะครับจะเป็นเวสป้านะครับ150ซีซีนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับแต่งเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เอาไปเซอร์ไพรส์แม่เดือนเนี่ยแม่เดือนจะรู้สึกยังไงนะครับหลังจากที่ขอมาปีที่แล้วก็ไม่ได้มาขอปีนี้เป็นปีที่2นะครับก็ซื้อให้แล้วนะครับก็ขอให้แม่เดือนมีความสุขนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าตอนที่แม่เดือนเห็นรถคันนี้แม่เดือนจะรู้สึกยังไงนะครับปลื้มปิ่มขนาดไหนเรามาดูรอยยิ้มนะครับของผู้หญิงคนนึงที่อยากขับเวสป้านะครับแล้วก็มาดูว่าพอเขาได้เวสป้าเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะดีใจขนาดไหนเขาจะรักรถคันนี้ขนาดไหนนะครับนี่ไม่ใช่เป็นการเปย์นะครับชีวิตคนเราอ่ะมันอยู่ได้ไม่นานหรอกครับอะไรที่คิดว่าทำแล้วมีความสุขทำไปเถอะครับถ้าไม่เดือดร้อนใครนะครับโอเคเดี๋ยวมาตามดูกันต่อแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้แต่งเสร็จจะเป็นยังไงครับผมตอนนี้นะวิศักดิ์กิโลเก้านะครับก็มาแล้วนะครับมาอันนี้ต้องมีโปรเจกต์แน่นอนพี่ตาใช่เหมือนกับ X-Max คันนั้นจำได้ไหมคลิปตั้งประมาณปีกว่า2ปีแล้วพี่นะรอดูตอนจบดีกว่าคันนั้นอ่ะพี่ตาบอกว่าเดี๋ยวรอดูตอนจบนะครับคันนี้ให้พี่ตาเอาไปแต่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งมอบกันช่วงนี้ทันไหมพี่ทันต้องทันต้องทันภารกิจเร่งด่วนเลยนะครับตอนนี้ยังก็เพิ่งเห็นออกมาจากร้านการโชว์รูมเลยครับศูนย์เลยเดี๋ยวงานนี้ต้องฝากพี่ตักอีกแล้วนะครับก็จัดให้หน่อยนะครับพอของปากของคอครับผมตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ร้านพี่ตักนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับเราก็ส่งรถมาลื้อนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ใส่อะไรไปแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านพี่ตักนะครับรถของแม่เดือนนะครับตอนนี้ก็ทำการลื้อแล้วนะครับโอเคพี่ตักครับสวัสดีครับตอนนี้เราลื้อใส่อะไรแล้วบ้างพี่ตอนนี้ที่ใส่ไปแล้วที่เสร็จแล้วก็คือชกหน้ากับชกหลังของโอลินชกหน้าชกหลังใช่ชกหลังก็ใส่ตัวนี้เลยนะครับ wow. ตัวนี้มันปรับอะไรได้บ้างพี่ตัวนี้ก็มันเรียกว่าอะไรปรับสปริงเรื่องแข็งครับแล้วก็ปรับความเหนืดของแกนครับผมแค่นั้นแล้วก็มีตัวหูรองให้ด้วยใช่ตัวนี้รุ่นนี้มีแถมหูรองตัวนี้มาสวยเลยหล่อเลยนะครับตรงรุ่นนะพี่นะรุ่นตรงนี้แล้วก็จะมีชกหน้าอีกตัวนึงครับเดี๋ยวไปดูกันนี่แบบภารกิจเร่งด่วนมากเลยนะใช่ด่วนแบบด่วนไฟแลบเลยนะพี่อันนี้เขาขอด่วนมากๆ มาที่ชกหน้าก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหมือนกันปรับได้เหมือนกันข้างหน้าข้างหลังครับตัวนี้ก็จะเป็นของโอลิมต้องรุ่นเหมือนกันครับผมจริงๆแล้วเราจะมีปั๊มใส่ด้วยใช่แต่ว่าขาหมดในตัวคาลิเปอร์ใช่ขาคาลิเปอร์หมดใช่ไหมบัตรปั๊มมีแต่ขาคาลิเปอร์มันจังหวะหมดพอดีต้องรออีกสั่งให้แล้วรออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะมาขามาเราก็ใส่ได้เลยใช่ใช่ใช่ไปขาแปลงมาอยู่แล้วใช่ใช่เราใส่เป็นปั๊มล่างใส่เป็นตัวไหนครับพี่ว่าจะใส่เป็นในปักข้างโลโก้แดงอ่ะให้โลโก้แดงตัวเทาใช่ตัวเทาตัวเทานะครับขับรถใช่ครับโอเคนะครับวันนี้ช่วงล่างเรานะครับช่วงล่างใส่ปั๊มเดิมไปก่อนแล้วกันใส่วันนี้ใส่ปั๊มเดิมไปก่อนครับผมแล้วก็ปั๊มบนใส่แล้วนะปั๊มบนใส่แล้วปั๊มบนใส่แล้วเราขับรถอิตาลีพี่เราต้องใส่เป็นปั๊มอิตาลีเบอร์15
มันตัวประกับจะบังอยู่ตัวประกับจะบังหน้านี่เลยนะครับเบอร์ที่ห้านะครับจะแมทกับตัวปากข้างข้างล่างได้พอดีเลยครับผมก็ใส่ตรงรุ่นมันเป็นอิตาลีเวสต้าอิตาลีถึงมันจะประกอบเวียดนามก็เถอะมันก็แบรนด์อิตาลีนั่นแหละวะเป็น TWM TWM ใช่ตัวนี้แท้นะไม่ใช่แท้แท้เพราะเดือนเห็นนี่มีฟ้าเลยพี่น่าคิดแล้วก็เราทำให้มีอีกนิดนึงเดี๋ยวคืนนี้ข่าวว่าจะไปปาดคอให้ครับผมให้มันเตี้ยลงกว่านี้หน่อยนี่มันรู้สึกมันจะสูงไปใช่ใช่เพราะว่ากลัวแม่บ้านจะขี่ลำบากใช่ครับเดือนเขาไม่ค่อยสูงว่างั้นมาตรฐานหญิงไทย150กว่าใช่155ขี่ได้เดี๋ยวปาดคอให้เดี๋ยวพี่ตากบอกเดี๋ยวปาดคอให้นะครับสวยงามเลยใช่แต่ว่าส่วนกระจกพี่ตากเราไม่สามารถใส่กระจกเดิมได้ใช่ใช่เราจะใส่กระจกไปแฮนด์ให้ไปแฮนด์สวยครับตำรวจไม่จับมองเห็นด้วยใช่แล้วก็ขับขี่คล่องตัวคล่องตัวใช่นะฮะโอเคแล้วที่เหลือพี่มีอะไรอีกก็ไม่น่ามีที่เหลือไม่มีอะไรแล้วก็ครั้งหน้าน่าจะเป็นพวกงานเคปลาแล้วแหละที่ว่าจะจัดให้ครับผมแล้วจะสั่งให้ได้ครับแล้วก็พวกน็อตเป็นน็อตสแตนเลสใช่ผมเห็นพี่ใส่แล้วนี่เทเป็นหัวสแตนเลสสีเงินเพราะว่ามันจะตัดกับพวกชุดรถชุดสีรถแต่ว่าส่วนเงาๆพวกนี้เดี๋ยวอนาคตเราไปแคปล่าคาร์บอนเลยนะพี่นะใช่แท้นะครับเพราะแบบสวยๆนะครับก็ร้านพี่ตักนะครับทำเวสป้าด้วยนะคันแรกปะเนี่ยคันแรกที่รื้อที่นี่ได้ครับผมนี่เลยนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านสักกิโลข้าวนะครับเม็ดเดือนเราเห็นนะครับกรี๊ดแน่นอนพรุ่งนี้ได้กรี๊ดแน่นอนพรุ่งนี้ได้กรี๊ดนะพี่ใช่ฝากพี่ตักด้วยนะเดี๋ยวคืนนี้เอาให้จบเลยได้ครับเพื่อนพี่ตักลืมถามว่าฝาครอบด้านบนเนี่ยเราควานใช่ไหมฝานนะฝานจริงๆอ่ะอยากได้ฝาด้วยเป็นของเดือนหน้าก็เดี๋ยวมาตามดูพรุ่งนี้แล้วกันว่าเสร็จแล้วเซอร์ไพรส์กันขนาดนี้เขาจะดีใจขนาดไหนนะพี่นะโอเคครับผมไปแล้วครับ